ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พระเจอผีนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและก็การกดไลค์กดแชร์กด comment. คอมเมนต์คาคืนนี้บีเมียเรื่องราวอะไรมาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังการติดตามรับฟังได้เลยค่ะเสียงแค่นั้นไพเราะเพราะพริ้งที่ดังก้องลอยมาตามสายลมเป็นฝีมือการเป่าบรรเลงของลุงสาชายชราวัยเจซึ่งพื้นเพข,ของลุงสานั้นเป็นคนทางภาคอีสาน เมื่อจบจากโรงเรียนมาได้ไม่กี่ปีย่างเข้าวัยหนุ่มจึงได้ทิ้งไร้ทิ้งนาเดินทางเข้าสู่กรุงเทพตามคำชักชวนของบรรดาเหล่าเพื่อนฝูงเพื่อขายแรงงานแรกเริ่มเดิมทีลุงสาเองก็อาศัยเป็นกรรมกรก่อสร้าง แต่ว่าด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็บวกกับความอดทนจึงได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างต่อมาความทนเปล่าเปลี่ยวไม่ได้ก็เลยได้แต่งงานกันกันกบป้าสัาลีซึ่งเป็นลูกสาวของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวและแวกเดียวกันกับที่ลุงสาทํางานอยู่ อยู่กินกันจนกระทั่งมีลูกสาวหนึ่งคนค่ะแล้วก็ได้ส่งเสียเล่าเรียนจบการศึกษาเสร็จแล้วก็เข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็แต่งงานแยกครอบครัวออกไปทำให้ที่บ้านลุงสาแล้วก็ป้าสำลีจึงมีกันเพียงแค่สองคนตาใหญ่นะคะ แต่ความที่ลุงสาคิดว่าตัวเองนั้นอายุมากแล้วเงินทองที่เก็บสะสมไว้ก็พอมีพอกินไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมากนักจึงได้หยุดการทำงานรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เปิดร้านขายของเล็กๆเอาไว้ให้ป้าสำลีขายแก้เงาโดยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆแต่ว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายค่ะเพราะว่าแก้ขายถูกแล้วก็อร่อย โดยทุกเช้านั้นลุงสาจะเป็นคนออกไปจ่ายตลาดตั้งแต่เช้ามืดกลับมาก็ช่วยป้าสําลีจัดเตรียมข้าวของไว้สำหรับขายตอนกลางวันทีนี้พอตกเย็นเมื่อขายของเสร็จก็จะถึงเวลาของลุงสาค่ะลุงสาก็จะเดินถือแคนคู่ชีพเดินตรงไปยังสาราริมคลองเล็กๆซึ่งที่นั่นจะเป็นแหล่งชุมนุมของพวกบรรดาลูกศิษย์ตัวน้อยหลายคนเลยนะคะซึ่งคนหนึ่งก็เป็นบุตรหลานของคนในละแวกบ้านเดียวกันกับลุงสา เด็กๆเมื่อเห็นลุงสาเดินถือแคนมาต่างตะโกนเรียกเลยบอกว่าพวกเราลุงสามาน่นแล้วไปหาลุงกันเถอะยังไม่ทันจะสิ้นเสียงเรียกเด็กๆก็ต่างกรูกันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังลุงสาเรียกชื่อลุงสากันเป็นการใหญ่ก็บอกว่าลุงสาลุงสาวันนี้ลุงสาจะเล่านิทานให้ฟังอีกหรือเปล่าครับเด็กผู้ชายผมจุกตัวน้อยส่งเสียงถามลุงสาพลางเกาะแขนเกาะขาลุงสาแน่นแต่ว่าเด็กผู้ชายรูปร่างจำม่ำอีกคนหนึ่งพูดแย้งออกมาบอกว่า ไม่เอารอกวันนี้ไม่อยากฟังนิทานอยากให้ลุงสาเป่าแคนให้ฟังจริงไหมพวกเราพูดจบแล้วก็หันหน้าไปขอเสียงสนับสนุนจากพักพวกเด็กๆคนอื่นๆค่ะก็เลยได้ทีบอกว่าใช่วันนี้พวกเราอยากจะฟังลุงสาเป่าแคนเด็กน้อยคนเดิมไม่ยอมลดถอยเช่นกันแต่พวกเราจะฟังนิทานใช่ไหมพวกเราพูดจบก็หันไปหาเสียงสนับสนุนแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนพอๆกันค่ะ ที่นี้พอลุงสาแกเห็นอากับกิริยาของเด็กๆเหล่านี้ก็เกิดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานที่มันมีอยู่มันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยเพราะว่าชายวัยชรา70ปีมองเหล่าเด็กๆซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานด้วยสายตาเอ็นดูชีวิตในวัยชราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอให้ได้เห็นรอยยิ้มอันไร้เดียงสาของเด็กๆเหล่านี้แค่นี้ก็พอค่ะลุงสาใช้มือลูบหัวของเด็กน้อยเบาๆบอกว่าไอ้ดำไอ้แดง พอได้แล้วเองสองคนไม่ต้องมาถกเถียงกันวันนี้ทุกคนได้ฟังเพลงด้วยได้ฟังนิทานด้วยเพราะวันนี้ลุงมีเวลาเหลือเฟือที่นี้พอเด็กๆได้ยินแบบนั้นก็พากันเฮลั่นเลยลุงสาก็ค่อยๆหยุดนั่งลงบนแคร่ไม้โดยมีบรรดาเด็กๆนั่งกันหน้าซ้อนจ้องมองดูมาอย่างลุงสาแบบตาแป้วเลยนะคะบางคนก็เข้ามาบีบนวดลุงสาอย่างเอาอกเอาใจลุงเล่านิทานให้ฟังก่อนนะครับ เด็กน้อยคนเดิมขยันขยอลุงสาลุงสาหันไปทางเด็กชายฉ่ำหุ่นจำม่าเออว่าไงล่ะไอ่ฉ่ำไอ้แดงจะให้ลุงเหล่านิทานในฟังก่อนเอางี้ดีกว่าเองอ่ในฐานะที่เป็นพี่ไอ้แดงเองต้องเสียสละฉ่ำยิ้มตาหยีพร้อมทั้งเข้าบีบนวดลุงสาอย่างเอาอกเอาใจแล้วก็บอกเสียงแจ้วแจ้วว่าโธ่ลุงหนูน่ะก็แค่แย่ไอ้แดงมันเล่นเท่านั้นแหละครับ ผมอยากฟังทั้งนิทานและก็อยากฟังทั้งแคนของลุงด้วยเพราะว่าลุงเป่าแคนเพราะลุงสาก,ก็ใช้มือตบหัวฉ่ำเบาๆอย่างเอ็นดูเออวะไอ้นี่ไปจำใครมาวะพูดประจบประแจงเก่งจริงตัวแขนี้เอาละเอาละเดี๋ยวลุงจะเล่านิทานให้ฟังว่าแล้วลุงสาก,ก็เริ่มเล่านิทานให้เด็กฟังมีทั้งเรื่องขำขันเรื่องผีผีสังสางบ้างซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของเด็กๆเ,เหล่านั้นเสมอ หากว่าครั้งไหนที่ลุงสากเล่าเรื่องขำขันผู้คนที่ผ่านไปมาบริเวณศาลานั้นจะได้เห็นได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะลั่นศาลาหากว่าครั้งไหนที่ลุงสาเล่าเรื่องผีสางจะมองเห็นเด็กนั่งนิ่งเงียบและสุดท้ายลุงสาจะเป่าแคนให้เด็กๆฟังเด็กๆก,ก,ก็จะร้องคลอไปกับเสียงแคนจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วสําหรับคนละแวกนั้นแต่ทว่าวันใดที่ลุงสาไม่มาจะทําให้เหมือนกับชุมชนของเขาขาดอะไรไปอย่างหนึ่งส่วนมากก็เมื่อเด็กๆ เห็นลุงสาหยิบแคนขึ้นมาเป่าก็จะเป็นที่รู้กันว่าอีกไม่นานพวกตนก็จะต้องกลับบ้านเพราะมักจะได้เวลาใกล้ค่ำแล้วมีคนถามลุงสานะคะว่าทำไมก่อนเด็กๆก,กลับบ้านลุงสาจะต้องเป่าแคนให้เด็กฟังลุงสาก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าเสียงดนตรีจะทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวและช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทำให้การดูหนังสือหรือการนอนหลับพักผ่อนนั้นดีขึ้นนอกจากลุงสาจะเป็นขวัญใจของเด็กๆในย่านนั้นแล้วค่ะ ลุงสาเองก็ยังมีสมาคมของคนชราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ศาลาหลังดังกล่าวนั้นเป็นที่พบปะสังสรรค์กันในยามที่ตะวันคล้อยต่ำหรือว่าตกดินวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อบันดาเด็กๆก,กลับบ้านกันหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเวลาพลบค่ำพอดีอากาศกำลังโผลเ่เพลมองไปร,บรอบๆบ้านบางครั้งก็เริ่มเปิดไฟภายในบ้านบ้างแล้วลุงสาก็เดินตรงไปยังร้านค้าใกล้ๆแล้วก็เสียงแม่ค้าร้องทักมาบอกว่าอา้าวลุงสา วันนี้ไม่เป่าแค้นหรือมีคนเขาคอยฟังอยู่เยอะนะลุงสาก็ยิ้มเด็กๆเ,เพิ่งกลับบ้านกันลุงให้กลับตั้งนานแล้วแต่เด็กมันไม่ยอมบอกว่าวันนี้วันศุกร์ขอลุงวันหนึง่งแหมลุงนี่สเสน่ห์แรงจังถ้าเป็นส,สาวๆก็ดีสินะลุงโอ้ยลุงไม่ไววหรอกอยู่กับแม่สำลีเขาเน่ยดีแล้วแม่จะขี้บ่นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพลินหูดีออกขออย่างเดิมนะแม่อิมจา้าลุง แล้วเพื่อนๆลุงไปไหนกันหมดคะวันนี้โอ้ยประเดี๋ยวก็คงจะมาแหละเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เด็กๆเ,เยอะต้องรอให้พ่อแม่ของเด็กๆก,กลับจากทํางานก่อนถึงจะว่างกันไปไปและนะเออลุงลุงวันนี้ขอเพลงเศร้าๆหน่อยได้ไหมลุงไม่รู้ว่าจะเศร้าหรือไม่เศร้าอ่ะฟังเอาเองก่อนแล้วกันลุงษาตอบไปอย่างไม่ใส่ใจนะกก็เดินดุ่มๆม,มาที่ศาลานั่งลงรินน้ำแดงใส่แก้วใส่ก็บรรจงเทน้ำสีแดงให้ไหลผ่านลำคอไปอย่างช้าๆ รู้สึกได้ถึงความร้อนวูบวาบทันทีที่น้ำสีแดงไหลผ่านไปจนสิ้นสุดถึงกระเพาะความเหนื่อยล้าก็หายไปรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีลุงสาคว้าแคนคู่ชีพขึ้นมาบรรเลงเพลงทันทีเสียงแคนแววพัดมาตามลมแต่ไกลผ่านหัวใจล่องลอยฝันฝ่สุดซึ้งอุดาเสียงแคนของลุงสาล่องลอยไปตามลมได้ยินแววแววเกือบจะทั้งชุมชน บางคนที่กําลังตั้งโต๊ะรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปด้วยความอร่อยเปรียบเหมือนกับนั่งในร้านอาหารหรูมีดนตรีขับกล่อมบางคนก็ปล่อยอารมณ์ขันไปเรื่อยเรื่องแคนจนทําให้เสียงแคนของลุงสาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วครูหนึ่งสมาชิกแห่งศาลาน,นั้นต่างก็ทยอยกันมาเกือบจะครบมีทั้งลุงมั่นลุงเมี้ยนลุงจวบลุงล้วนและก็อีกหลายๆล,ลุงที่มาร่วมวงสนทนากันประจำเกือบทุกวัน แรกเริ่มก็คุยกันตามประษาคนเฒ่าคนแก่แต่ครั้นดีกรีเพิ่มมากขึ้นในเลือดความชราหายไปความหนุ่มเข้ามาแทนที่ต่างก็ร่วมกันร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานโดยมีลุงสาเป็นหลักเป่าแคนให้คนอื่นร้องส่วนคนที่ร้องไม่ได้ก็ปรบมือให้จังหวะไปหากไม่เมาลุงสาจะเป่าเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพิ้งหากแต่ว่าวันใดหนักดีกรีไปหน่อยลุงสาก็สามารถเป่าเพลงหมอลำให้กลายเป็นเพลงไทยเดิมได้อย่างไม่ติดขัด และแม้ว่ากลุ่มของลุงสาจะดื่มกินแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันเกือบทุกวันแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะเมื่อถึงเวลาต่างก็แยกแยะก,กันกลับบ้านนอนหลับพักผ่อนซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเฮ้ย hey, พวกเราพ่อก่อนเอถอะค่ะชักจะมึนๆเกือบจะเมาแล้วละ่ะลุงสาพูดเสียงอ้อแออะไรวะเพิ่งจะกินหมดไปขวดเดียวเมาแล้วเหรอวะลุงมันถามใครว่าขวดเดียววะข้านั่งกินคนเดียวไปตังครึ่งขวดแล้ว าามีหน้าล่ะถึงได้เมาเร็วจังเองไปนอนก่อนเถอะไปพวกข้าจะคุยกันเรื่องงานบ้านไอ้แมนพรุ่งนี้ซะหน่อยงานอะไรวะที่บ้านไอ้แมนไม่เห็นบอกข้าเลยสงสัยจะเป็นงานบวชลูกชายละมั้งข้าก็พึงจะรู้เมื่อเช้านี่เองข้าลืมบอกเองซะสนิทพรุ่งนี้เองจะไปหรือเปล่าจะได้ไปพร้อมๆกันใกล้แค่นี้เองเดินไปก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเองลองชวนสําลีไปด้วยสิไอ้แมนมันฝากมาชวนเหมือนกัน มันคงจะไม่ว่างจริงๆปุ๊บปั๊บลูกชายจะบวชทันทีมันดีใจจนทําอะไรไม่ทุกเออแล้วข้าจะลองชวนดูไอ้แมนมันยังโชคดีนะมีลูกบวชให้ไม่เหมือนขา้าหรอกเวลาตายไปเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาบวชให้ลุงสาพูดเหมือนคนน้อยใจตัวเองพร้อมกับบอกลาเพื่อนๆเ,เดินตรงไปยังหน้าบ้านซึ่งมียายสำลีมีรักรออยู่พอเจอหน้ากันเมาแอบมาเหมือนเดิมชนนะัตสาป้าสำลียืนมองลุงสาที่ค่อยๆพยุงร่างผ่านประตูเข้ามา เมาแล้วก็เหมือนเดิมนะ่ะดีแล้วยายสำลีถ้าวันไหนเมาแล้วไม่เหมือนเดิมแกจะรู้สึกป้าสำลีเองแกก็คงจะงงอยู่กับคำพูดของตาสาแกพูดอะไรของแกเนี่ยตาสาถ้าฟังแลืวงงจริงๆข้าก็เห็นแกเมาแบบนี้ทุกวันไม่เห็นว่าจะมีวันไหนที่แกเมาแล้วไม่เหมือนเดิมกินเข้าไปได้ทุกวันเล่าน่ะไม่รู้จะกินเข้าไปทาไมอายุก็มากแล้วไม่รู้จักรักษาสุขภาพไว้เลย ไปไปกินข้าวข้าหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วป้าแม้นบ่นแบบนี้ทุกวันแต่ลุงสาก็หาได้หยุดดื่มเหมือนที่ป้าสำลีบน่นไม่แม้ป้าสำลีจะบน่นแต่ก็เป็นห่วงลุงสาเสมอต้องคอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้ลุงสาตลอดและอีกอย่างหนึง่งแม้ว่าลุงสาจะเมามมยแต่ก็ไม่เคยที่จะเบี้ยวงาน ลุงสาจะออกจ่ายตลาดทุกเช้าแล้วก็คอยช่วยเหลืองานที่ร้านจนเสร็จสับเรียบร้อยจึงออกไปสวนเสฮห,หากับเพื่อนๆซึ่งป้าสำลีก็คิดว่าปล่อยลุงสาแกไปเพราะว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในวัยชาราที่บ่นไปก็เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของลุงเท่านั้นเย็นวันนั้นยายสำลีแกจะไปงานบวชที่บ้านไอแมนหรือเปล่าลุงสาถามป้าสำลีขณะที่ตัวแกเองกําลังสารวนอยู่กับชามก๋วยเตี๋ยว ป้าสัมลีหันมามองลุงสาพร้อมกับใช้หลังมือปาดเหงื่อที่กำลังไหลเปรอะหน้าผากป้าสัมลีพร้อมกับครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่ละแกไปเถอะข่ารู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไมมรู้เอองั้นก็ตามใจแกก่อนแล้วกันแกไม่ไปกับข่าจริงๆนะแน่ใจนะแน่ใจสิแกไปเถอะแล้วก็อย่ากินเหล้าให้มันเมาไมา่นักห่ะกข้าเป็นห่วงเองรักข่าหรือเปล่าล่ะสําลี ป้าสำลีงุนงงต่ออากับกิริยาของลุงสาที่ลุงสาคว้าร่างของป้าสำลีเข้ามาสวมกอดพร้อมกับถามนี่แกจะบ้าหรือตาสาวันนี้นะมันเป็นอะไรของแกนะักไม่รักกันแล้วจะอยู่มาจนจะเข้าโลงแบบนี้เหรอไปไปไปเถอะเดี๋ยวพวกตามั่นจะรอและจะหาว่าฉ่นนดึงตัวแกไว้อีกลุงสาค่อยเดินออกจากบ้านไปแล้วก็หันหน้ากลับมามองหน้าป้าสำลีอยู่เนิ่นนานขับไปนะ ป้าสำลีโบกไม้โบกมือเออเออไปเถอะไปเถอะพีรีพีไรยอยู่ได้แล้วก็อย่าลืมที่ข้าบอกล่ะอย่ากินเหล้าหนักนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรขึ้นมาเออข้ารู้แล้วลุงสาตอบยิ้มยิ้มแล้วก็เดินจากไปป้าสำลียืนมองตามหลังลุงสาคิดในใจว่าทำไมวันนี้หน้าตาลุงสาถึงดูดำคล้ำแลดูเศร้าหมองไม่มีสง่าราศีเอาซะเลยมันมีสาเหตุมาจากอะไรหรือว่า คิดแล้วป้าสำลีก็อดที่จะหวั่นไม่ได้ค่ำคืนนั้นป้าสำลีนั่งรอลุงสาด้วยความเป็นห่วงจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปดึกพอสมควรจึงสลัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปปิดประตูบ้านปิดไฟเข้านอนแต่ก็ไม่ลืมที่จะแง้มประตูเอาไว้เผื่อลุงสากลับมาจะได้ไม่ต้องปลุกป้าสำลีนอนกระสับกระสายอยู่ครู่ใหญ่หนังตาก็เริ่มหนักจึงเคลิ้มหลับไปฉับพลันหูก็แววเสียงสุนัขเห่าหอนมาแต่ไกลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าบ้านแต่ด้วยความง่วงและความเหนื่อยอ่อนทำให้ป้าสําลีไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปสนใจจึงยังคงนิ่งนอนอยู่ครู่หนึ่งได้ยินเสียงประตูปิดเบาๆจึงร้องถามไปทั้งทางที่ตาย,ยังหลับกลับมาแล้วรือตาาถ้าหิวก็ไปกินข้าวซะนะกับข้าวอยู่ในตู้กับข้าวนะคะกินเอาเองนะคะง,ง่วงทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงตอบจากลุงสา ครูหนึ่งรู้สึกว่ามุ้งถูกเปิดออกพร้อมกับอาการไหวย,ยวบของที่นอนพร้อมกับกลิ่นเล่าขาวจางๆมากระทบจมูกแต่สำหรับกลิ่นนี้ป้าสําลีนั้นชินซะแล้วจึงหลับไปรุ่งเช้าครั้นป้าตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการแปลกใจเอ๊ะตาสาหายไปไหนแต่เช้าหรือว่าไปตลาดเดินไปเปิดลิ้นชักเก็บเงินอา้าวเงินก็อยู่ครบนี่ว่าแล้วตาสาหายไปไหนเนี่ย แกก็เดินออกมาจากบ้านถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงแม่แจมแม่แจมเอ้ยเห็นตาสาบางไหมนะ่ะแย่แจมสายหน้าไม่เห็นเลยจ้ะแม่สําลีไม่อยู่บ้านเหรอตื่นมาตั้งแต่ตีหา้ายังไม่เห็นมีใครออกจากซอยเลยเอ๊ะแกหายไปไหนของแกนะ่ะแย่แจมมองหน้าป้าสําลีก็ตอนเย็นวานข้าเห็นตาสาไปบานงานก็คือบานตาแม้นแกกลับมาแล้วเหรออืมกลับมาแล้วแต่ดึกหน่อย ยังมานอนข้างๆค่ะเลยตอนนั้นเองขณะที่เด็กชายคนหนึ่งก็หน้าตาตื่นเข้ามาหายายสัลาสลีป้าสัาลีป้าสัาลีป้าสัาลีหันมาตามเสียงเรียกมีอะไรวะไอ้ดำวิ่งหน้าตื่นมาเชียวลุงสาป้าลุงสาตาสาตาษาเป็นอะไรไอ้ดำลุงสาลุงสาตายแล้วป้านอนตายอยู่ที่ศาลานน่นนี่ยป้าฮะอะไรของแกนะไอ้ดำพูดใหม่สิลุงสาตายแล้วป้าน นอนตายอยู่ที่ศาลาป้าสำลีกึ่งเดินกึ่งวิ่งตรงไปยังศาลาร้องไห้สะอกสะอื้นไปตลอดทางเมื่อไปถึงศาลาหลังดังกล่าวหัวใจของป้าสำลีแทบจะแตกสาลายร่างของตาสาสามีสุดที่รักนอนเอามือทั้งสองข้างกอดอกหลับตาพริ้มใบหน้าไม่ปรากฏริ้วรอยของอาการเจ็บปวดหรือทุรนทุรายแต่อย่างใดมองดูผินๆคล้ายกับคนนอนหลับปกติ ป้าสำลีสุดนั่งลงกอดศพลุงสาร่ำให้อย่างเวทนาทุกสายตามองร่างของลุงสาที่อยู่ในอ้อมกอดของป้าสัลีเป็นตาเดียวและก็อดจะหลังน้ำตาออกมาไม่ได้โดยเฉพาะบรรดาเด็กๆเกมื่อทราบข่าวต่างก็มาห้อมล้อมร่างของลุงสาแล้วก็ร่ำให้ด้วยความอาลัยลุงมั่นนั่งลงข้างๆป้าสลัลีหากข้ามใจบางถือว่าสลัลีเอ้ยเมื่อวานมันยังพูดกับข้าอยู่เลยว่าอิจช้าไอ้แม้นมันยังมีคนบวชให้ แต่ตัวมันเองบอกว่าถ้าตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะบวชให้ลุงมั่นพูดพร้อมทั้งใช้มือจับมือลุงสาไว้มัน่นไอสาเอ็งไม่ต้องกลัวเดี๋ยวข้าจะให้ลูกชายข้าบวชให้เองป้าสําลีสะอื้นเมื่อตอนดึกข้าก็นึกว่ามันกลับมาแล้วข้าได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านข้าเองก็ยังรู้สึกเลยบัตตาสมานอนอยู่ข้างๆค่ะเพราะว่าข้าได้กลิ่นเหล้าข้าจำได้ ลุงมั่นถอนหายใจมันคงจะเป็นห่วงเองนั่นแหละสําลีเองก็อย่าให้มันเป็นห่วงสิวิญญาณมันจะได้สงบป้าสัาลีร่ำให้พร้อมพยักหน้าเหนื่อยๆในงานศพลุงสามีลูกชายลุงมั่นบวชให้ตามสัญญาส่วนป้าสัาลีก็มีบุตรสาวและก็หลานตัวน้อยที่น่ารักมากๆมาช่วยขายของทําให้ป้าสํลาลีคลายความโศกเศร้าลงไปได้บ้างและหลังจากนั้นวันดีคืนดี จะมีคนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งนั่งเป่าแคนอยู่ที่ศาลาเสียงแคนอันเยือกเย็นและเศร้าส้อยคุณผู้ฟังคะคุณนิกเล่าว่าเดิมคุณแม่ท่านประกอบอาชีพค้าขายใกล้กันกันกบสี่แยกพระนอนในเขตเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่คะ่ะ ร้านที่ตั้งอยู่เป็นไม้สกักสามคูหาเปิดโล่งสคูหากั้นเป็นห้องนอน1นึ่คูหาแล้วก็ยกพื้นสูงขนาดเอวผู้ใหญ่มีบันไดสามขั้นชั้นที่วางขายสินค้านี่ก็จะเป็นแนวยาวตลอดกว้างประมาณ2เมตรนะคะต่อจากนั้นก็ยกพื้นสูงขึ้นไปอีกสูงขนาดโคนขาผู้ใหญ่และเนื่องจากมีลูกเยอะ แล้วก็มีห้องนอนน้อยก็เลยให้มานอนรวมกันทั้งหมดในห้องซึ่งเปิดไฟฟ้าหลอดกลมขนาด6 60แรงเทียนสว่างสวัยตลอดคืนค่ะดึกสงัดคืนนึงทุกคนได้หลับไหลไปหมดแล้วพี่ชายคนที่สองซึ่งปัจจุบันท่านรับราชการเป็นตำรวจตอม ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากว่าได้ยินเสียงคนเดินกุกกักกุกกักจากปลายเท้าทางด้านติดกับถนนใหญ่ผ่านไปทางประตูทางทิศตะวันตกก็เลยลืมตาขึ้นมาดูค่ะพบว่าเป็นภาพภาพหนึ่งที่มีแต่โครงกระดูกทั้งตัวมือถือไม้เท้าที่ทำด้วยพื้นที่ใช้สำหรับเผาผีเดินถือไม้ฟืนข้ามน้องๆที่กำลังหลับสนิทกันอยู่กุกกักกุกกักแล้วก็ลับหายไปทางประตู พี่ชายก็เลยเอามือปิดตาขมใจจนหลับไปรุ่งขึ้นก็เลยนำความไปเล่าให้กับคุณแม่และก็คุณพ่อฟังแต่ว่าเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนไม่กลัวผีจึงไม่เชื่อเท่าไหร่นะคะคิดว่าพี่ชายคงจะฝันไปมากกว่าหลังจากนั้นก็อยู่กันอย่างปกติสุขเรื่อยมาค่ะเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2486คุณแม่คลอดคุณนิกออกมาเวลาประมาณก่อนเที่ยงคืออาก่อนเที่ยงในขณะที่คลอดใหม่ พี่ชายคนที่สามซึ่งต่อมาก็รับราชการเป็นประหลัดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ท่านได้แกะส้มโอแล้วก็คว้างเปลือกส้มโอไปตกข้างๆคุณแม่ซึ่งมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดเยอะคุณแม่รู้สึกเหม็นเปลือกส้มโอจึงขยับจะบอกให้หยิบออกไปทิ้งแต่รู้สึกง่วงนอนจึงหลับตาลงไปทีนี้พอรู้สึกว่าในสมองมันหมุนติ้วติ้วแล้วก็ความรู้สึกมันก็ดับวูบไป คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่มันตัวเบาโวงมานั่งอยู่ใกล้ๆร่างของตัวเองที่นอนสลบสลายอยู่ก็รู้สึกตกใจและคิดว่าตัวเองคงจะตายไปแล้วขณะที่นั่งงุนงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นฉับพลันก็มีสิ่งหนึ่งค่ะลอยและลิ้วมาคือมาจากทางทิศเหนือของบ้านแต่ว่าที่แปลกกว่านั้นนะคะก็คือแม้จะมีฝาบ้านกั้นอยู่ร่างของคุณแม่ที่นั่งอยู่ก็สามารถมองเห็นได้อย่างทะลุปุโปรงค่ะ วัตถุดังกล่าวนะคะลอยมาจอดนิ่งอยู่ข้างๆเมื่อสังเกตดูจึงรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือซ้าครัวคุณผู้ฟังรู้จักซ้าครัวไหมคะบีขออนุญาตอธิบายขยายความนิดนึงซ้าครัวก็คือเป็นรุ้งสําหรับใส่ศพของคนสมัยเก่าๆทางภาคเหนือนิยมใช้แทนโลงศพนะคะทีนี้มันทําด้วยไม้ไผ่คือสารแบบเป็นอูห่หรือว่าเป็นเปลเด็กแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่า เมื่อเวลามีคนตายเขาก็จะใช้ผ้าขาวปูแล้วก็นำศพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนตายคือใส่ลงไปเนะะี่ยเพื่อจะนำไปฝังหรือว่าเอาไปเผาซาครัวนั้นนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งคุมมาด้วยค่ะแต่ว่าคุณแม่มองไม่เห็นหน้าเห็นเพียงแค่ส่วนบนก็คือต่ำจากหน้าลงไปนะคะยาวลงมาจนถึงเอวค่ะซึ่งสังเกตได้ว่านุง่งนุ่งเป็นผ้าสรงตาหมากรุก ตาโตขนาดเท่าฝ่ามือยาวกรอมมองเท้าก็ไม่ค่อยเห็นเท้าด้วยผู้หญิงคนนั้นพูดบอกว่าไปไปด้วยกันเสียงนั้นชวนแต่ว่าแฝงไปด้วยอำนาจอย่างประหลาดค่ะคุณแม่ก็เลยลุกขึ้นไปนั่งบนซ้าครัวแล้วก็พยายามมองหน้าอีกซึ่งก็ไร้ผลเพราะว่าเหมือนมีเมฆหมอกหนาๆนามาลอ,อยปิดไว้ร่างนั้นออกคำสั่งให้คุณแม่นั่งก้มหน้าห้ามมองไปทางอื่นอีก แล้วก็พาซาครัวที่นั่งอยู่ลอยลวลิ้วไปทางทิศเหนือซึ่งคุณแม่บอกว่าคงจะสูงแล้วก็เคลื่อนที่ไวมากเพราะว่ามองลงมาเห็นหลังคาบ้านต้นไม้ต้นกล้วยผ่านสายตาวุบๆลมพัดเย็นแรงตีหน้าเสียงดังอู้สักพักหนึ่งก็เลยมาจอดนิ่งอยู่บนหัวบันไดหน้าใจดีสีขาวขุ่นองค์ใหญ่คุณแม่เองก็มองทอดสายตาลงมาเห็นภูมิประเทศไกลลิบลิ คงจะสูงมากทีเดียวจึงยกมือขึ้นพนมนมัสก,การพระเจดีขณะนั้นบังเกิดเหตุประหลาดก็คือมีแสงสว่างออกจากปลายนิ้วก้อยมือทั้งยังพุ่งเป็นสายไปสู่พระเจดีองค์ดังกล่าวคุณแม่เล่าแล้วก็ทําท่าแบบขนลุกพลางไปด้วยนะคะปรากฏว่าในทันทีที่คุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นค่ะมีคนเห็นคุณแม่แล้วเขาก็เรียกชื่อคุณแม่พร้อมกับบอกว่ามาทาไมละ่ะรีบกลับไปสิ เป็นเสียงผู้หญิงที่นั่งอยู่ไม่ไกลร้องทักแล้วก็บอกให้กลับไปคุณแม่ก็เพ่งมองจึงจําได้นะฮะว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่เตียงซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเสียชีวิตไปนานกว่าสิปีแล้วไปกลับไปก่อนอย่าเพิ่งมาตอนนี้เลยร่างของแม่เตียงซึ่งแต่งกายด้วยผ้าสีขาวทั้งชุดมีผ้าผืนเล็กยาวห่มเฉียงบ่าโบกมือไล่ให้กลับบ้านบอกป้ายป้ายปทันใดซาครัวก็ลอยลิ้วเลี้ว,ลวกลับมาทางเดิมโดยมีผู้หญิงลึกลับ ที่นั่งคุมมาโดยตลอดขณะนั้นคุณแม่ก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองดังแว่แวๆมาแต่ไกลแล้วก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนได้สติลืมตาขึ้นมาพบว่าตามปากแล้วก็จมูกเต็มไปด้วยยาหอมคือเปรอะเปื้อนไปหมดค่ะมีคุณพ่อนั่งประคองอยู่ด้านหลังเขย่าตัวแล้วก็ก้มลงชิดหูตะโกนเรียกชื่อดังลั่นข้างๆก็มีแม่คำซึ่งเป็นญาติญาติได้นั่งบีบเข็นตามไหล่แล้วก็คอเป็นพันละวันอยู่ คุณพ่อบอกว่าคุณแม่สลบไปประมาณชั่วโมงเสร็จเศษทีนี้ต่อมาเมื่อวันที่16เมษายนในปีพุทธศักราช2489คุณแม่คลอดน้องสาวแปลกนะคะที่เกิดวันเดียวกันกับคุณแม่เวลากลางวันและคุณแม่ก็สลบไปอีกครั้งหนึ่งหลังคลอดลูกเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นเช่นเดิมไม่ผิดเพี้ยน ทุกอย่างและทุกขั้นตอนต่างกันก็เพียงพอตรงซาครัวคือไปจอดหน้าพระเจดีย์ใหญ่องค์เดิมคุณแม่ได้พบเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้านไม่ไกลนักแต่ว่าได้เสียชีวิตไปร่วมสิบปีแล้วด้วยเหตุคือไส้พันกันชื่อว่าแฝงแต่งตัวด้วยผ้าถุงสีขาวใส่เสื้อสีขาวแขนกระบอกจรดข้อมือมีผ้าขาวเฉียงบ่าสวมรองเท้าหัวงอนสีดำใหญ่เทอะทะหลวมโพรกกำลังฟ้อนรำอย่างสวยสดงดงาม คุณแม่ก็เลยร้องทักไปบอกเอ้าแฝงทําไมมาฟ้อนอยู่ที่นี่ล่ะคุณแม่ถามด้วยความสงสัยรําแก้บนเจ้าแม่นะ่ะนางแฝงตอบที่นี่ที่ไหนกันนะ่ะจะว่าพระทาตุช่อแฮก็ไม่ใช่คุณแม่ถามต่ออย่าไปรู้เลยเดี๋ยวถามเจ้าแม่ดูก่อนว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่านางแฝงตอบทั้งที่กําลังรำํกำกําลังฟ้อนรําอยู่นะคะทันใดนั้นพระเจดีองค์ใหญ่ซึ่งเดิมทีคือปิดสนิทกลับมีการเปิดออก มีร่างของหญิงคนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็ปิดประตูทันทีคุณแม่บอกว่าไม่ทันมองข้างในพระเจดีเนื่องจากมัวแต่ตะลึงมองหญิงคนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่มีอายุประมาณ30ปีค่ะดูจากรูปร่างคือเป็นคนสูงท้วมพอง,งามผิวขาวใบหน้าอิ่มเอิบสวมชุดขาวเหมือนนั่งแฝงแต่ว่ามีแสงแปลราโดยเฉพาะผ้าที่ห่อเฉียงบ่ายิ่งมีแสงแปลราวกว่าบนหัวสวมมงกุฎแบบ หน้านางส่องแสงระยิบระยับจะแม่เดินมาหยุดห่างจากร่างของนางแฝงพอประมาณส่งภาษาแปลกๆที่คุณแม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือพูดเร็วรัวลิ้นคล้ายภาษาแขกผสมคเมรเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาษาเทพนะคะแล้วก็มองมาทางคุณแม่ด้วยสายตาอ่อนโยนแบบเป็นมิตรและเมื่อจะแม่พูดจบนางแฝงก็หันมาบอกกับคุณแม่ว่าจะแม่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาให้กลับไปก่อน คุณแม่จึงกลับโดยวิธีเดิมแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีผิดต่อมาคุณแม่คลอดลูกคนที่ 7- ถึงคนที่สิบค่ะจึงไปคลอดที่บ้านพี่สาวซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ้านคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะซึ่งอยู่ใกล้วัดพระนอนหลังจากนั้นก็ไม่เคยประสบเหตุการณ์ที่เรียกว่าตายแล้วฟื้นอีกเลย ส่วนบ้านเดิมที่สี่แยกพอคุณแม่ยายไปปลูกบ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ติดกับบ้านคุณตาแล้วก็อยู่มาจนปัจจุบันนี้บ้านเดิมนั้นเจ้าของได้ทำการรือ้อแล้วก็สร้างใหม่เป็นห้องแถวสองชั้นสามคูหาขณะกำลังสร้างอยู่ยังไม่สำเร็จดีก็มีหญิงคนหนึ่งค่ะเป็นคนยากจนอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามได้มาจ่ายกับข้าวเกิดไม่สบายแล้วก็ไปนั่งยองๆอ,อาเจียนเป็นเลือดล้มตายตรงห้องที่คุณแม่เคยตายแล้วฟื้นนั่นเองราวต้นพรรษา ปีพศ2534คืนหนึ่งคุณน,นิกฝันไปว่าตัวเองพร้อมพี่น้องแล้วก็ญาติญาติหลายคนพากันหามเสลี่ยงซึ่งมีคุณแม่แต่งชุดขาวนั่งอยู่เป็นขบวนยาวพอประมาณเดินทางขึ้นไปสู่ที่สูงมีเมฆขาวลอยฟ้องครั้นพอถึงศาลแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตนักจึงพากันหามคุณแม่กลับลงมาแต่คุณแม่บอกว่ากลับไปกันเถอะแม่จะถือศีลภาวนาอยู่ที่นี่แหละ และต่อมานะคะก็ได้เดินทางไปงานศพแม่คำคนที่เคยนวดคุณแม่ตอนสลบสองครั้งแล้วก็ได้ยินได้ฟังถึงเรื่องนิมิตฝันของคนข้างบ้านสองรายที่เกี่ยวกับคุณแม่ในทํานองนี้ซึ่งมีรายละเอียดตรงข้ามอย่างไม่น่าเชื่อกล่าวคือราวต้นพรรษาติ๋มค่ะซึ่งบ้านอยู่ถัดจากบ้านคุณแม่ไปเพียง3-4สี่หลังด้านตะวันตก ได้มาเล่าให้ฟังบอกว่าติม๋มเนี่ยฝันไปบอกว่าอยู่ๆตัวเองลอยลิ้วขึ้นไปบนที่สูงซึ่งเป็นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตไปพบศาลาหนึ่งแบบจตุอาจตุรมุกนะคะเห็นคุณแม่กําลังวุ่นวายอยู่กับการสั่งงานคนรับใช้หญิงชายซึ่งแต่ละคนค่ะเป็นคนสูงอายุทําการปัดกวาดเช็ดถูศาลาหลังดังกล่าวอยู่ติม๋มก็นั่งดูสักพักหนึ่งก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามานานแล้วอยากจะกลับบ้านคุณยายกลับบ้านกันเถอะนะกลับพร้อมติม๋มนี่แหละ คือติ๋มเนี่ยชวนคุณแม่กลับติม๋มกลับก่อนเธอยายยังทําความสะอาดสาลาไม่เสร็จเลยเดี๋ยวยายกลับเองคุณแม่บอกติม๋มที่น่าแปลกอีกประการหนึ่งก็คือสนเป็นผู้หญิงบ้านอยู่ถัดไปทางด้านทิศใต้แล้วก็ฟากถนนเกิดฝันตรงกันกันกบติม๋มราวกับกอปปี้ไม่มีผิดเพียงแต่ระยะเวลาห่างกันสองเดือนทั้งที่ติ๋มแล้วก็สนไม่เคยพบหรือว่าพูดคุยกันเลยเกี่ยวกับเรื่องความฝันนี้ จะว่าคบคิดกันสร้างสถานการณ์ก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์ว่าด้านใดทั้งสิ้นนะคะทีนี้เมื่อทบทวนความจําประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เลยทําให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงชีวิตหลังความตายคือผีสางเทวดานั้นมีจริงเพราะว่าการที่คนเรากระทําแต่คุณงามความดีรักษาศีลห้าทำบุญทําทานด้วยจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่องเห็น ในชาตินี้คืออายุยืนค่ะร่างกายแข็งแรงฟันไม่หลุดร่วงแม้แต่ซี่เดียวอย่างเช่นคุณแม่และถึงแม้จะมีอายุร่วม80ปีแต่ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่หุงหาอาหารตักบาตรพระเนนบรนละประมาณ30รูปเป็นประจำทุกวันนิมิตต่างๆดังกล่าวนี้อาจจะทำให้อดคิดไม่ได้นะคะว่าคุณแม่อาจเตรียมตัวเพื่อไปใช้ชีวิตหลังความตายในภพอื่นแต่ก็เบาใจละค่ะแล้วก็สบายใจที่คุณนิกบอกว่าเห็นคุณแม่เตรียมตัวเตรียมสเสบียงไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันนั้นมาถึงอำนาจแห่งศีลและทานอาจจะเกื้อนหนุนให้คุณแม่ไปสวยสุขในสุขติอย่างแน่นอนเนื่องจากคุณแม่ยังขาดการภาวนาวันพระคราวหนึ่งในพรรานี้ขณะที่กำลังฟังพระเทศอยู่คุณแม่ก็นั่งพนมมือใจจดใจจ่ออยู่กับเสียงพระเทศคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองได้หายไปตลอดจนลมหายใจก็ดับไปแต่ประสาทหูยังรับฟังเสียงเทศได้อยู่ตลอดเวลาสักพักหนึ่งจึงเริ่มรู้สึกตัวเป็นปกติคุณแม่ถามด้วยความสงสยัย จึงตอบท่านเท่าที่จําได้จากการอ่านพบในหนังสือว่าขณะนั้นจิตของคุณแม่คงเป็นสมาธิระดับอุปจารสมาธิ เนื่องจากจิตจดจ่อต่อเสียงเทศอย่างมั่นคงจึงรวมตัววูบไปจึงแนะนําให้คุณแม่เองหัดภาวนาแบบสมถกรรมฐานคือพุทธโธโดยได้แต่แอบหวังไว้ในใจว่าคุณแม่เองคงจะมีโอกาสได้จัดกระบวนการทางจิตให้สะอาดสว่างสงบอันเป็นพื้นฐานในการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพิจารณารูปนามอันเป็นการเข้าสู่กระแสะอริยบุคคลก่อนที่จะทิ้งร่างและคุณงามความดีให้ลูกหลานได้รำลึกนึกถึงในโอกาสต่อไป นี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากคุณน,นิกนะคะที่พูดถึงคุณแม่ค่ะที่ได้มีประสบการณ์ตายแล้วฟื้นเข้าสู่แดนสนธยาบีก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีท่านได้เล่าเรื่องหมาเห็นผีให้ลูกศิษย์ท่านฟังท่านบอกว่าแรกๆท่านเองก็ไม่เชื่อนะแต่เมื่อรู้ เมื่อเห็นด้วยตัวเองก็เลยเชื่อม้ามันเห็นผีจริงๆค่ะหลวงปู่ท่านเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านลงมาจากภูวัวมาจำพรรษาที่วัดป่าอิสระธรรมท่านเองก็ได้เร่งความเพียรอย่างเต็มที่ถึงขั้นอุกฤษเลยทีเดียวตลอดเวลาเข้าพรรษาสามเดือนโดยไม่ได้เอนกายจำวัดเลยท่านประกอบความเพียรในอิริยาบถสามก็คือเดินนั่งยืนตลอดทั้งข้อวัดต่างๆ อาจาริยวัดต่างๆทั้งหมดนี้ท่านเองก็ได้ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดตกบกพร่องเนื่องจากการทำความเพียรอย่างหนักของท่านก็เลยทำให้สุขภาพร่างกายของท่านมีผิดไข้อยู่แล้วยิ่งสุดแล้วก็ล้มป่วยลงด้วยไข้มาลาเรียขึ้นสมองอย่างรุนแรงแล้วก็ในช่วง8วันก่อนถึงวันออกพรรษาฉันข้าวก็ฉันไม่ค่อยจะได้นะคะด้วยความที่ท่านเองก็ไม่สบายอยู่แล้วด้วยฉันอะไรลงไปก็อาจเจียนออกมาจนหมด อาการลักษณะนี้จะเป็นอยู่หลายวันจนมาถึงวันหนึ่งท่านรู้ตัวว่าอาการหนักกว่าทุกวันทุกขเวทนาก็บีบคั้นอย่างรุนแรงจากทางด้านสังขารนั้นรู้สึกว่ากระวนกระวายเป็นที่สุดส่วนด้านจิตใจท่านเองก็พิจรารณาจับดูอาการตามรู้อยู่เรื่อยไปจนในที่สุดข่ะทางด้านจิตใจก็กระวนกระวายมากเข้าทุกทีทุกทีท่านบอกว่าจนไม่รู้จะเอาจิตใจไปวางไว้ตรงไหนดีทั้งที่ท่านเองก็มีสมาธิอยู่นะ แต่เมื่อทุกขเวทนามากเข้าก็วางใจไม่ลงเอาซะเลยเพราะว่าทุกขเวทนามันมากกว่ามันเอามากดทับขนาดหนักท่านเล่าว่ามีความรู้สึกเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่มาวางทับบนหน้าท้องรู้สึกว่าท้องค่อยๆย,ย,ยุบลงยุบลงจนกระทั่งหายใจไม่ออกบ้างคล้ายกับในไส้ในท้องนี่มันบิดตัวแล้วก็ลมหายใจในท้องค่อยๆอ,อ,อัดขึ้นมาจุกอยู่ตรงคอหอยความเจ็บปวดก็วิ่งคลานไปทั่วร่างกายอย่างไม่มีสิ่งใดมาเทียบเลย มันทุกข์ทรมานเป็นที่สุดอาการนี้เป็นอยู่ครู่ใหญ่จึงมีความรู้สึกว่ากำลังจะสะอึกแล้วสะอึกอีกอึกอึกอึกอยู่แบบนี้นะคะจนโล่งไปหมดทั้งตัวเบาสบายทุกขเวทนาที่ทิ่มตำอยู่นั้นก็ได้หลุดลอยหายไปจนหมดและก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราป่วยมาหลายวันแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ยังป่วยอยู่นี่นาเรากำลังทุกขเวทนาครอบงำอยู่กำลังกระวนกระวายอยู่แต่ทำไมาเรา สะอึกแค่ทีเดียวทุกขเวทนาเหล่านั้นมันถึงกับหายไปได้อย่างไรเราเองป่วยมา8วัน8คืนแล้วอาหารก็ฉันไม่ได้แต่พอจะหายทำไมมันง่ายนักแค่สะอึกเดียวก็หายได้อัศจรรย์ใจอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังคะตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มเศษค่ะหลังจากที่รู้ตัวว่าได้หายป่วยอย่างประหลาดแล้วก็เลยนึกถึงสาม,มนเนรที่กำลังป่วยหนักอยู่รูปหนึ่งซึ่งติดไข้มาจากภูวัวด้วยกันและเมื่อตอนนี้ จะมืดแล้วพระมาบอกว่าสัมมเนนป่วยหนะักพอนึกขึ้นได้ว่าจะไปเยี่ยมดูอาการซะหน่อยเพียงแค่คิดค่ะก็รู้สึกว่าไปถึงตัวสัมมเนนแล้วแต่ว่าสัมมเนนนั้นยังนอนหลับอยู่ก็เลยจะเอามือแตะดูอาการแต่พอก้มลงใกล้ตัวสัมมเนนสัมมเนนก็หลวงปู่สมชายท่านก็กลัวนะคะว่าสัมมาเนนจะตื่นขึ้นมาจะทําให้ไม่สบายอีกก็เลยจะกลับกุฏิพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่ จากนั้นก็มาคิดถึงเรื่องกระถินว่าจะทำอย่างไรพอไปถึงศาลาก็นึกได้ว่าเป็นตอนกลางคืนแต่แปลกใจว่าทาไมตัวเองมองเห็นทุกอย่างเหมือนกลางวันจนรู้ว่ากองกระถินนั้นมีอะไรบ้างโดยไม่ได้ใช้ไฟฉายส่องมองไปอีกด้านหนึ่งก็เห็นหลวงปู่ศีลาอิสโรกาลังประชุมพระเนนได้ยินเสียงในที่ประชุมพาดพิงมาถึงตนในลักษณะยกย่องว่า ครูบาสมชายนี่ท่านเป็นผู้ทำจริงเอาจริงมีความพยายามสูงมากถ้าท่านไม่ตายซะก่อนท่านคงได้คุณธรรมชั้นสูงอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะได้เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาสำคัญอีกรูปหนึ่งแต่น่าเสียดายว่าเวลานี้ท่านกำลังป่วยหนักใกล้จะตายเอาซะด้วยเพราะพิษไข้ป่ารุนแรงมากนอกจากท่านจะป่วยแล้วยังมีความพยายามประกอบความเพียรไม่ยอมหลับยอมนอนเอาซะเลยและเมื่อวันก่อนท่านยังสั่งไว้อีกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงท่านขอเพียงพระเนนเอาน้ำใส่กาไปตั้งไว้ที่หน้ากุฏิก็พอถ้าท่านตายก็ให้ฝังเลยไม่ต้องเผาดูสิท่านไม่ต้องการให้เป็นภาระของสงฆ์ซะอีกหรือป่านนี้ตายแล้วก็ไม่รู้ท่านเล่าว่ามาคิดได้ว่าการมาแอบฟังครูบาอาจารย์คุยกันโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วยเป็นอาบัตทุกกฎและเสียมาร,รยาทด้วยนะคะก็เลยรีบเดินลงมาจากศาลาเดินมาถึงลานวัดก็เจอกับหมาตัวหนึ่งเข้า เป็นหมาที่ท่านเลี้ยงเองก็เลยอยากจะเล่นกับมันเพราะว่ามันเป็นหมาที่น่ารักและก็เชื่องมากหมาตัวนี้ท่านสะกดจิตฝึกแบบจิตวิทยากับหมาตัวนี้ทุกวันค่ะซึ่งตามปกติและเมื่อเห็นท่านมันจะวิ่งเข้าหาแล้วก็ชอบติดตามท่านไปไหนมาไหนเสมอแต่ว่าวันนี้ท่านก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้พอเห็นปุ๊บมันรีบวิ่งหนีทันทีเหมือนกับว่ามันเห็นตัวท่านเนี่ยผิดปกติไม่มีความแน่ใจท่านก็เลยแก้กาง หมาเองก็ทําท่าหยุดหยุดย่อนหย่อนหยุดหยุด,ยดแล้วก็มองทํานองว่าเอ๊ะใช่ไม่นะใช่ไม่น่ะประมาณนี้ท่านก็เดินตามมันไปเพื่อจะไปเล่นกับมันแต่มันก็วิ่งหนีต่อไปอีกแล้วก็หายไปไหนอีกก็ไม่รู้ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะหมาตัวนี้มันเห็นผีหรือเปล่าน้อสงสัยจริงๆเอ๊ะนี่เราเป็นผีหรือเปล่า ท่านก็ครุ่นคิดเรื่องหมาเลี้ยงของท่านครูหนึ่งก็เลยเดินกลับกุฏิแต่พอเปิดกุฏิเข้าไปยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกแปลกใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นเป็นร่างของท่านเองค่ะนอนอ้าปากค้างตาเหลือกถลนอยู่นั่นก็ตัวเราและนี่ก็ยืนมองอยู่นี่ก็ตัวเราท่านก็เลยพูดว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทําไมเรามีสร่างก็เลยหยุดยืนดูอยู่แล้วไอ้ที่นอนอาปากตาเลือกอยู่ตรงนั้นก็เราอีกมันอะไรกันแน่ แล้วท่านก็ยังคิดไปอีกว่านี่หรือคือผลของสมาธิสามารถทำคนคนเดียวให้เป็นสองคนได้ความรู้สึกค่ะมันก็สับสนวุ่นวายแต่ก็พยายามนะพยายามที่จะไตร่ตรองในขณะที่กำลังคิดกำลังนึกอยู่ก็ปรากฏว่ามีผู้ชายใส่ชุดสีขาวมาหาสองคนพร้อมกับได้กล่าวขึ้นว่าพวกผมมาที่นี่เพื่อจะพาท่านไปเที่ยวบ้านหลวงปู่ก็เลยถามด้วยความสงสัยว่าเป็นบ้านที่ไหนบ้านที่ร้อยเอ็ดหรือเปล่า ซึ่งเป็นบ้านเดิมของหลวงปู่นะคะเขาก็ตอบว่าเปล่าไม่ใช่ที่ร้อยเอ็ดอะไรนั่นหรอกพระคุณท่านงั้นยังไม่ไปหรอกเพราะว่ายังสงสัยอยู่ว่านี่มันอะไรกันแน่นั่นก็ตัวเราที่ยืนอยู่นี่ก็ตัวเราถ้าพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์ถามจะตอบไม่ถูกไม่เป็นไรพระคุณท่านถ้าท่านไปกับพวกเราสองคนแล้วท่านจะสิ้นสงสัยเองหลวงปู่จึงย้อนถามบุรุษสองคนนั้นอีกเขาก็ยังคงยืนยันคำเดิมบอกว่าแล้วจะรู้คำตอบเอง หลวงปู่ก็เลยต้องตกลงไปกับพวกเขาเพียงแค่ว่าตกลงเท่านั้นมีความรู้สึกว่าตัวเบาลอยไปตามเขาทันทีซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าลอยออกไปทางทิศตะวันออกของกุติลอดกิ่งต้นกระบกออกไปหลวงปู่ถามเขาอีกครั้งว่าเราสองคนจะพาเราไปไหนเขาก็ชี้มือขึ้นไปบนอากาศข้างหน้าคล้ายๆกับว่ามีดาวดวงหนึ่งลอยอยู่ข้างหน้า,า,นา,า,นาแล้วพวกเราก็ตรงเข้าไปที่นั่น พอเข้าไปในดาวนั้นแล้วค่อยภายใน,ในใคล้ายๆกับโลกของเรานี่เองแปลกแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นเป็นระเบียบแล้วก็สูงมากกิ่งก้านของมันประสานกันไปหมดพอมองขึ้นไปข้างบนเลื้องอาร่ามเป็นสีทองส่วนพื้นข้างล่างที่เราเหยียบอยู่นั้นเป็นหญ้าแห้วหมูปกคลุมทั่วไปเหมือนปูราดด้วยพื้นพรมใหญ่มองไม่เห็นพื้นดินเลยว่าอย่างไรเหยียบตรงไหนก็นิ่มไปหมดหลวงปู่เล่าว่าพอมาถึงตอนนี้จิตก็เปลี่ยนไปหมดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว จิตใจจะอ่อนโยนยังบอกไม่ถูกถ้าใครไปเจอเข้าแล้วจะรู้เองว่าจิตใจมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรซึ่งในบางอย่างไม่อาจจะเล่าให้ถูกต้องได้ทั้งหมดอุปมาข้อนี้เหมือนกับรับรู้รสชาติของผลไม้ผู้ที่ยังไม่เคยชิมดูใครจะพารนาเรื่องรสชาติให้ฟังเท่าไรก็ไม่สิ้นสงสัยนอกจากจะลองรับประทานด้วยตนเองถึงจะไม่พารนาก็รู้ได้เองฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าจิตใจเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างไรบอกไม่ถูกแต่ถ้าถึงแล้ว ไม่ต้องมีใครบอกก็สิ้นสงสัยเองและที่แปลกที่สุดคือพอก้าวเข้าไปเท่านั้นก็ได้ยินเสียงโมโหรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาทําให้จิตใจเย็นสบายมีความอ่อนโยนลงเป็นลําดับแต่ไม่รู้ว่าต้นเสียงนั้นดังมาจากไหนแล้วเขาก็พาเดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งบุรุษหนุ่มทั้งสองคนนั้นบอกว่านี่แหละคือบ้านของท่านที่เราจะพาท่านมาดูหลังจากนั้นเขาก็เปิดประตูบ้านหลังนั้นเข้าไปแต่หลวงปู่ยังไม่สิ้นสงสัยก็เลยถามว่า ใครเป็นผู้มาสร้างบ้านหลังนี้ให้เราพวกเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระคุณท่านที่ที่เรายือนอยู่เวลานี้คือโลกทิพย์ของทั้งหมดไม่ต้องมีใครมาสร้างไว้ให้มันเกิดขึ้นเองเป็นขึ้นมาเองด้วยอนิสงค์แห่งความดีที่ได้ทำไว้ในโลกมนุษย์เท่านี้เองหลวงปู่สมชายก็เลยรู้ได้ทันทีว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ตายแล้วละสิถ้าตายอย่างนี้จะไปกลัวตายทำไมไม่เห็นมันจะน่ากลัวตรงไหนเลยท่านยังได้ถามผู้นำทางอีกว่า บ้านหลังนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระคุณท่านจงฟังเมื่อปีพุทธศักราช2489ท่านได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าภูธรพิทักษ์จังหวัดสกลในปีนั้นท่านตั้งใจสวดปาฏิโมกสวดได้ดีมากและน้อมใจเข้าสวดจริงจึงได้เป็นอานิสง์เกิดปราสาทหลังนี้อา้าวแล้วสวนมะม่วงนี่ละ่ะเกิดได้อย่างไรหลวงปู่ชี้มือไปที่สวนมะม่วงที่กำลังตกดอก,ดอ,กออกผลเต็มต้น เมื่อปี2489ในปีเดียวกันนั่นเองพระคุณท่านได้ไปบินทบาทที่บ้านทาตุนาเวงเส้นทางสายนี้ไกลกว่าทุกสายการเดินทางลำบากมากต้องเดินทางข้ามคลองบางแห่งต้องลุยคโคลนไปพาสบงจีวรเปียกเลอะเทอะแทบทุกวันจนไม่มีพระเนรรูปใดอยากจะไปด้วยเมื่อไม่มีใครก็มีเพียงแต่ท่านรูปเดียวที่โครจรบินทบาทตลอดพรรษา แล้วก็มีอยู่วันหนึง่งชาวบ้านได้ถวายมะม่วงอกกร้องสุกใส่กล่องใส่บาทมาหลายลูกแล้วท่านก็ได้นมามะม่วงถวายครูบาอาจารย์หมดเป็นความตั้งใจทําบุญอย่างจริงจังอนิสงส์งนั้นจึงเกิดเป็นสวนมะม่วงและสถานที่แห่งนี้ก็ตอบสนองท่านตอนที่หลวงปู่จะกลับเข้าร่างเกือบเข้าร่างตนเองไม่ได้เพราะว่าร่างแข็งไปหมดแล้วคือวิญญ,ญาณเอาแต่เที่ยวเพลิน ก็เลยเป็นอันว่าหลวงปู่ท่านเคยเป็นผีมาก่อนหรือว่าเป็นวิญญาณแล้วขนาดหมาของท่านที่เลี้ยงไว้แท้ๆมองเห็นท่านมันยังกลัวเพราะมันคิดว่าท่านเ,นเป็นผีในตอนนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงปู่ท่านได้จดบันทึกไว้แล้วก็สิทธิานุสิ์ของท่านนํามาเผยแพร่นะคะในช่วงที่หลวงปู่สมชายถิตะวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีท่านได้เล่าเรื่องหมาเห็นผี ให้ลูกศิษย์ของท่านฟังค่ะขอบคุณทุกๆเจ้าของเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้แล้วก็ทุกๆการติดตามรับฟังช่องพระเจอผีของเราด้วยนะคะเรื่องเล่าทุกเรื่องเล่าอยากจะให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อความบันเทิงแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังทุกเรื่องค่ะบีเองก็ไม่ได้การันตีว่าทุกเรื่องจะเป็นเรื่องจริงร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ กลับมาเจ,เจอกันใหม่ในวันต่อไปที่เก่าเวลาเดียวกันนี้ทางช่องพระเจอผีลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสด์ค่ะ